ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาเมืองโพโมนารัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาทุกท่านรายการธรรมทานประจำวันเสาร์ที่6กรกฎาคมพุทธศักราช2567วันนี้อาตมาภาพได้มาทำหน้าที่ในการให้ธรรมะหรือว่าในการแสดงธรรมสืบเนื่องมาจากการที่ท่านพระอาจารย์ดร.พระมหาชัญญาสุทธิยาโนของเราที่ เป็นผู้จัดรายการตามปกติในปีนี้ในพรรษานี้ท่านได้เดินทางไปจำพรรษาที่วัดประสาทนิกรอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรตามเจตนาของท่านแล้วก็ตามที่ท่านได้แจ้งให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้รับทราบเสมอมาและก็ท่านได้มอบแล้วก็รวมไปถึงบอกญาติโยมไว้ว่าให้อาตมาภาพ ในฐานะผู้ที่อยู่ดูแลวัดแทนท่านอาจารย์ได้ทำหน้าที่ในการรับงานในการแสดงธรรมของรายการธรรมทานของวัดพุทธปัญญานี้สืบจากท่านหรือว่าแทนท่านระหว่างที่ท่านไปจำพรรษาที่เมืองไทยแล้วก็ท่านได้ปรารภไว้ว่าเนื่องจาก ปีนี้ที่วัดพุทธปัญญามีพระมาจำพรรษาอยู่ด้วยกัน4รูปถ้าเป็นไปตามนั้นก็คือประกอบไปด้วยอาตมาภาพองค์แรกแล้วก็องค์ที่สองท่านพระครูโชติธรรมบัณฑิตหรือว่าท่านดร.พระมหาอัมพรชุตินทโรเจ้าวาดวัดสังคยมอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้เดินทางมาจำพรรษามาปฏิบัติศาสนกิจที่วัดพุทธปัญญาของเราท่านที่สามก็คือดร.พระณรงค์วุฒิเมธีซึ่งได้เคยเดินทางมาจำพรรษาปีที่แล้วแล้วก็กลับไปเมืองไทยจัดการภารกิจทางการศึกษาและก็ภารกิจด้านอื่นๆให้เรียบร้อยก็คาดว่าจะดำเนินการในส่วนของการทำพาสปอร์ตราชการเสร็จสิ้นทันก่อนที่จะเข้าพรรษานี้หรือว่าท่านพระอาจารย์ก็ได้บอกไว้ว่าก็เอาเป็นไปตามเหตุปัจจัยถ้าพรรษาแรกไม่ทันก็สามารถที่จะรอดำเนินการจนเสร็จสิ้นแล้วก็มาเข้าพรรษาหลังอันนี้ก็เป็นอีกรูปหนึ่งรูปที่4นั้นก็เป็นพระสงฆ์ชาวเวียดนามที่ได้มีโอกาสมาแวะเวียนมาเยี่ยมเยือนหรือมาสนทนาธรรมหรือมาพักอยู่เป็นบางช่วงเป็นระยะที่วัดพุทธปัญญาของเราในปีนี้นั้นท่านพระอาจารย์ก็ได้เชิญก็ได้นิมนต์ว่าถ้าเป็นไปได้ก็ขอให้มาจำพรรษาที่วัดพุทธปัญญาของเราในความเป็นจริงแล้วท่านพระเวียดนามรูปนี้คือชื่อของท่านก็คือว่าด็อกเตอร์พระว่องกิติพุทโธก็อาจจะมีชื่อที่เป็นภาษาเวียดนามออกเสียงแบบเวียดนามแบบอื่นแต่ว่าท่านก็เคยบอกว่าเรียกท่านว่าพระอาจารย์ว่องท่านก็จบการศึกษาระดับปริญญาเอกทางด้านพระพุทธศาสนาที่มหาวิทยาลัยชีไหล
นะฮะก็จะมาเป็นอีกองค์หนึ่งที่มาร่วมจำพรรษาด้วยและก็ดังที่ท่านอาจารย์ได้แจ้งไว้ว่ารายการธรรมทานจากพระพุทธปัญญานั้นก็ให้อาตมาได้พิจารณาตามเห็นควรตามความเหมาะสมว่าจะรับแสดงอย่างไรจะจัดการกันอย่างไรก็ความคิดของอาตมาเองกับท่านพระอาจารย์ได้ปรารภในการแสดงธรรมรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาวันก่อนๆ ก็ได้ตรงกันอันนั้นก็คือว่า ในช่วงที่พวกอาตมาภาพได้รับหน้าที่แทนในรายการนี้ระหว่างที่ท่านพระอาจารย์เดินทางไปปฏิบัติสังฆกิจจำพรรษาที่เมืองไทยนั้นก็เห็นว่า ควรจะมีการในความคิดของอาตมานะฮะควรจะมีการแลกเปลี่ยนหรือว่าเวียนให้แต่ละท่านนั้นมาแสดงธรรมในรายการธรรมทานจากพระพุทธปัญญาเพราะว่า ที่เป็นเช่นนี้ก็เนื่องจากแต่ละท่านก็เป็นผู้ที่มีการศึกษาขั้นสูงแล้วก็เป็นผู้ที่มีภูมิธรรมมีธรรมะที่จะมาแบ่งปันกันได้เต็มที่ที่ส่วนหนึ่งก็คือนอกจากนี้แล้วนะก็คือว่าเพื่อที่ว่าท่านผู้ชมผู้ฟังรายการธรรมทานของพระพุทธปัญญานั้นอาจจะไม่เบื่อนะในการแสดงธรรมของรายการธรรมทานจากพระพุทธปัญญาโดยท่านพระอาจารย์นั้นท่านทำหน้าที่แสดงทำหน้าที่องค์เดียวนั้นตลอดมาจนมีแฟนคลับนะเป็นแฟนคลับหรือว่าเป็น FC ของท่านซึ่งในส่วนของการแสดงธรรมของท่านพระอาจารย์นั้นก็ไม่ปรากฏว่าโดยทั่วไปก็คือหมายถึงว่าญาติโยมที่เป็น FC เป็นแฟนคลับนั้นนะก็ต่างตั้งหน้าตั้งตารอฟังรายการธรรมทานจากพระพุทธปัญญาของท่านพระอาจารย์ทุกๆวันแต่ว่าเมื่อ มีท่านอื่นมาทำหน้าที่แทนก็อาจจะไม่ได้ดังที่เคยฟังไม่เป็นไปตามที่เคยฟังดังนั้นเมื่อมีพระหลายรูปนะมีธรรมะรายรถการหมุนเวียนมาก็จะทำให้เกิดการฟังที่น่าสนใจขึ้นมีความหลากหลายมีหลายรสชาติมากขึ้นนะในส่วนหนึ่งก็คือ ที่อาตมาคิดแล้วก็ไปตรงกับท่านอาจารย์ที่ว่าควรจะมีการเวียนหรือว่าคิดว่าคงต้องมีการเวียนนะก็เพราะว่าองค์แสดงพวกอาตมานั้น แต่ละท่านอันนี้ในมุมมองของอาตมานะก็คืออาตมานั้นยังเปรียบเสมือนกับว่าน้ำที่บรรจุอยู่ในเหยือกอยู่ในไหอยู่ในโถอยู่ในตุ่มนะไม่มีมากมายเหมือนน้ำที่น้ำธรรมของท่านพระอาจารย์ซึ่งเปรียบเสมือนกับบ่อน้ำแล้วก็เป็นบ่อน้ำซับน้ำซึมที่ไหลไม่หยุดหมายถึงว่าเปิดก๊อกก็ไหลได้เลยธรรมะของท่านพระอาจารย์นั้นคือปรากฏหน้าจอแล้วก็พูดออกมาอย่างหลั่งไหลอย่างเป็นธรรมชาติไม่มีวันหมดนะอันนี้ในส่วนของท่านพระอาจารย์ดังนั้นท่านทำหน้าที่องค์เดียวเสมอมานั้นก็เป็นเรื่องของภูมิธรรมเป็นธรรมธาราเป็นทานธรรมของท่านที่เปรียบเสมือนเป็นบ่อน้ำซับดันซึมที่เปิดแล้วก็ไหลทันทีแต่พวกอาตมาอันนี้ช่วยอย่างนี้คือเอาอาตมาเป็นเกณฑ์อาตมาในความ
เข้าใจในความรู้สึกของตนเองนะว่าก็เปรียบเสมอกับหม้อน้ำนะโอ่งน้ำนะก็คือถ้าหากว่าไม่เติมน้ำไว้เนี่ยบางทีนะเปิดออกมาเปิดหน้าจอเปิดน้ำแล้วมันไม่มีน้ำหรือว่าน้ำมันไหลค่อยอย่างนี้ก็คิดว่า การที่ได้มีการเปลี่ยนกันมานอกจากจะเปลี่ยนรสชาติธรรมะที่ท่านผู้ชมผู้ฟังจะได้รับชมรับฟังริมรสพระธรรมของแต่ละท่านแล้วก็ยังเปิดโอกาสให้แต่ละท่านนั้นถ้าพูดอย่างหนึ่งก็คือได้หายใจหายคอหรือว่าได้ไปเก็บน้ำได้ไปตักน้ำได้ไปเติมน้ำในความหมายนี้ก็หมายถึงว่าได้ไปดูข้อมูลได้ไปศึกษาธรรมไปค้นธรรมเอามาเตรียมไว้เพื่อที่จะมาแบ่งปันประมาณนั้นดังนั้นรายการธรรมทานช่วงที่รับหน้าที่แทนท่านพระอาจารย์นี้ ก็จะมีการหมุนเวียนกันระหว่างพระอาจารย์ทั้ง4รูปที่ได้กล่าวมาแต่ว่าในตอนนี้นั้น พระอาจารย์ที่อยู่ที่นี่เนี่ยก็มีท่านพระอาจารย์ดร.พระมหาอัมพรกับอาตมาก่อนท่านพระอาจารย์ว่องชาวเวียดนามนั้นตอนนี้ท่านเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจที่วัดพระมหาชนกที่รัฐจอร์เจียนะฮะส่วนพระอาจารย์นรงค์ของเราก็ยังอยู่เมืองไทยแต่ที่พูดถึงหมายถึงว่าถ้าหากว่า พร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วรายการผู้แสดงธรรมในรายการธรรมทานจากพระพุทธปัญญาในภาคเช้าในตอนเช้าก็จะมีการหมุนเวียนกันมาแสดงให้ครบทั้ง4ท่านในทุกๆวันและนอกจากนี้ก็รายการแสดงธรรมของทางวัดของเราไม่ว่าจะเป็นประจำวันอาทิตย์ที่เป็นกิจกรรมตามปกติหรือกิจกรรมวันพระหรือว่าวันโอกาสพิเศษระหว่างเข้าพรรษาก็จะมีการช่วยกันในการแสดงธรรมหมุนเวียนบ้างมาช่วยกันแสดงธรรมร่วมกันบ้างในกิจกรรมการแสดงธรรมของพระพุทธปัญญาของเราอันนี้ก็ปารภเรื่องของการทำหน้าที่ในการแสดงธรรมในรายการธรรมทานของวัดพุทธปัญญาและก็การแสดงธรรมในส่วนอื่นๆในโอกาสอื่นๆในกิจกรรมอื่นๆของทางวัดด้วยในวันนี้นั้น อาตมาก็จะได้กล่าวถึงคงต้องกล่าวถึงคล้ายๆจะว่าอาจจะกล่าวซ้ำก็คือจะปรารภเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมหรือว่างานบุญของวัดพุทธปัญญาที่ผ่านมาอันนั้นก็คืองานบุญวันรดน้ำหนมต้นโพวันประจำวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งเราท่านที่เป็นญาติโยมที่อยู่ประเทศสหรัฐอเมริกาก็จะเป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นวันอินดิเพนเดนต์เดย์หรือว่าเป็นวันประกาศอิสรภาพของประเทศสหรัฐอเมริกาเนื่องจากตรงกับวันที่4กรกฎาคมบางทีเขาก็เรียกว่าเป็นวัน July 4th July ก็คือเดือนกรกฎาคม 4th ก็คือวันที่4นะท่านพระอาจารย์ก็ได้ปรารภนะในด้านของกิจกรรมหรือว่าในด้านของที่มาที่ไปตรงนั้นตรงนี้นะนี้ในส่วนของอาตมานั้นก็จะมองจะเสริมในจุดที่มีความเข้าใจในจุดที่คิดเห็นว่าน่าจะมีการแบ่งปันกันและมีมุมที่แบ่งปันกันได้ก็จะเสริมในส่วนนั้นแต่ว่าก่อนอื่นแล้วก่อนอื่นก็จะได้นำโครงการพิเศษของทางวัดพุทธปัญญาได้มานำเสนอด้วยเนื่องจาก
ที่อาตมาจะต้องนำหรือว่าปรารภถึงงานทำบุญงานรดน้ำนมต้นโพของทางวัดอีกครั้งนั้นก็สืบเนื่องมาจากปีนี้นั้นมีความพิเศษมีความพิเศษในการจัดงานนั่นเพราะว่าเรานอกจากจัดงานบุญรดน้ำนมต้นโพถวายน้ำนมต้นโพตามปกติเรายังเปิดโครงการในวันนี้ก็คือโครงการสร้างฐานพระและอาสน์สงฆ์พร้อมทั้งปรับภูมิทัศน์ลานธรรมใต้ต้นโอ๊กของวัดพุทธปัญญาของเราซึ่งในวันงานคุณโยมพี่มนมากผิวนวลหรือว่าวินัยธรรมก็ได้อ่านโครงการให้ท่านสาธุชนได้รับทราบแต่ว่าก็ยังไม่ปรากฏหรือว่ายังไม่ออกสื่อที่เป็นที่แพร่หลายอาตมาก็มีความตั้งใจว่าเอามาอ่านโครงการที่รายการธรรมทานวัดพุทธปัญญาอีกครั้งก็จะเป็นการดีสำหรับการดำเนินการของโครงการหรือว่าการงานสร้างงานปฏิสังขรณ์ของทางวัดที่ท่านพระอาจารย์ได้มอบให้อาตมานั้นได้ดูแลพร้อมทั้งญาติโยมชาววัดของเราในทุกๆส่วนในทุกๆท่านที่เกี่ยวข้องที่จะต้องเอามาอ่านก็เพื่อที่ว่าส่วนหนึ่งก็คือญาติโยมจะได้รับทราบในวงกว้างและส่วนหนึ่งก็เป็นความรู้สึกของอาตมาที่ว่าโครงการแม้จะไม่ถือว่าเป็นงานใหญ่ท่านพระอาจารย์ใช้อย่างนั้นเป็นงานหนักเป็นงานใหญ่แต่ว่ามันเป็นงานแรกของอาตมาที่ท่านพระอาจารย์ฝากให้ดูแลแทนท่านมันประจวบเหมาะในช่วงที่ท่านไม่อยู่เนี่ยก็เกรงว่าการดำเนินงานในส่วนนี้จะมีอุปสรรคปัญหาไม่ราบรื่นดังนั้นก็จึงคิดว่าการที่ทำความเข้าใจการมีโอกาสทำความเข้าใจกับญาติโยมให้มากให้บ่อยก็น่าจะเป็นส่วนช่วยทำให้โครงการนี้สำเร็จรุ่งเรืองไปได้ด้วยดีในส่วนของโครงการก่อสร้างนี้ถ้าหากว่าท่านพระอาจารย์อยู่นะท่านมีบารมีท่านมีการประชาสัมพันธ์หรือมีการเชิญชวนมีบารมีในการเรียกศรัทธาเรียกการทำบุญการบริจาคได้ทุกอย่างก็จะสำเร็จรุ่งเรืองไปได้โดยง่ายไม่ว่าตั้งแต่การสร้างวัดของเราหรือการซื้อที่ใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยทุกอย่างก็เป็นเรื่องง่ายสำหรับท่านแต่ว่าของอาตมาเองก็เป็นงานแรกงานใหม่บารมีไม่เทียบท่านไม่ได้บารมีมีน้อยนิดก็เกรงว่าจะทำงานได้ไม่ราบรื่นในความตรงนี้ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องหนักอกหนักใจอะไรหรอกนะก็เพราะว่า งานนั้นหรือว่าค่าใช้จ่ายในการของโครงการหรือในการก่อสร้างนั้นเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้หรือว่ามีฐานอยู่ส่วนหนึ่งแล้วนะแต่ว่าก็อย่างที่ว่าในการทำโครงการใดๆหรือว่าในการก่อสร้างหรือในการขยายกิจการพระศาสนาของทางวัดที่ท่านพระอาจารย์รับช่วงมานั้นทุกอย่างก็เป็นไปได้โดยเขาเรียกว่าเรียบร้อยดีงามนะด้วยอาศัยบารมีของท่าน ในส่วนนี้ ก็คือในแง่ของทุนทรัพย์หรือว่าค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยจะไม่เป็นปัญหาหรือบางทีก็คือในแง่ของการทำบุญเงินทำบุญนั้นญาติโยมก็มีศรัทธา
ทําบุญกันมาอย่างล้นหลามบางทีก็คือไม่ทันหมายถึงว่างบประมาณที่ตั้งไว้นั้นเต็มเสียก่อนนะแต่ว่าในโครงการนี้เนี่ยก็เกรงว่าจะไม่เป็นไปอาจจะมีอุปสรรคหรือว่าไม่ให้ราบรื่นดังนั้นอาตมาก็เลยคิดในส่วนหนึ่งว่าเอามาประชาสัมพันธ์ให้ญาติโยมได้รับทราบนะกว้างขวางขึ้นก็จะเป็นการดีเผื่ออันนี้เผื่อไว้เฉยๆนะว่ามันจะไม่ราบรื่นหรือว่าไม่บริบูรณ์นะก็จึงจะต้องเอาโครงการที่ทางวัดกำลังดำเนินการอยู่นี้มาประชาสัมพันธ์อีกซึ่งเราก็ได้ประชาสัมพันธ์ในวันงานรดน้ำมนต์ต้นโพแล้วอาตมาก็จะขออ่าน ในส่วนของเขาเรียกว่าที่เป็นแผ่นพับประชาสัมพันธ์ของโครงการของทางวัดเราที่ได้จัดทำขึ้นมาออกอากาศในรายการนี้ให้ได้รับฟังกันชื่อโครงการก็โครงการสร้างฐานพระและอัดสงพร้อมพัฒนาภูมิทัศน์สถานที่บริเวณลานธรรมต้นโอ๊ควัดพุทธปัญญาหลักการและเหตุผลเนื่องจากฐานพระและอัดสงที่ใช้งานมานานได้ชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลาไม่เหมาะที่จะใช้งานด้านกิจกรรมคณะสงฆ์และพุทธบริษัทนอกจากนี้ภูมิทัศน์รอบด้านยังต้องได้รับการปรับและพัฒนาให้สวยงามมากขึ้นคณะสงฆ์และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรจะได้ปฏิสังขรณ์เสนาสนะและปรับภูมิทัศน์ในส่วนนี้จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นมาขั้นตอนการดำเนินการซึ่งก็แบ่งเป็นข้อๆนะดังนี้ 1. รับฟังความคิดเห็นจากคณะสงฆ์และพุทธบริษัทชาววัดพุทธปัญญา 2. เชิญทีมงานสถาปนิกมาสำรวจพื้นที่และออกแบบ 3. คณะสงฆ์และทีมงานสถาปนิกพิจารณาแบบครั้งสุดท้ายและสรุปตกลงที่จะดำเนินการก่อสร้างตามแบบที่พิจารณาแล้วนั้น 4. ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาและอนุมัติเงินในการก่อสร้าง 5. งบประมาณในการดำเนินงานก็จากที่คุณโยมกระจักที่เป็นสถาปนิกที่เขียนแบบในการที่จะก่อสร้างในส่วนต่างๆนี้และรวมไปถึงประเมินการค่าใช้จ่ายอื่นๆก็ประเมินการไว้ว่าอยู่ระหว่าง 70,000 ถึง 100,000 ดอลลาร์สหรัฐนะข้อที่6แหล่งที่มาของงบประมาณ 1. ก็เงินเก็บของวัดพุทธปัญญา 2.พุทธศาสนิกชนร่วมกันบริจาคตามศรัทธา 7. ระยะเวลาดำเนินการก็คาดการไว้ว่าจะให้เสร็จภายใน 3-4 เดือนซึ่งเป็นระยะเวลาในช่วงเข้าพรรษาแล้วก็อยากจะให้เสร็จก่อนที่ท่านพระอาจารย์จะเดินทางกลับมาข้อที่8ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. ก็ได้ฐานพระและอัดสงที่มั่นคงถาวรสัปยะในการใช้งาน 2. มีภูมิทัศน์ที่สวยงามมากขึ้นเราก็คาดผลเช่นนี้ทีนี้ข้อที่9ก็ถวายเสนาสนะที่ปฏิสังขรณ์แล้วแก่สงฆ์ที่จรมาจากทิศทั้ง4 ข้อ10ธรรมสมโภชเสนาสนะและถวายกฐินแก่พระสงฆ์ที่จำพรรษาท่วนไตรมาสในวันที่10พฤศจิกายนพุทธศักราช2567 ขออภัยอันนี้
ก็คือรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการของวัดเราที่จะกำลังจะดำเนินการอยู่นี้ซึ่งที่มาที่ไปของโครงการแห่งนี้ก็มีความประจวบเหมาะกันในหลายๆส่วนอย่างที่มีเหตุมีปัจจัยที่มาประการแรกก็คือว่าฐานพระก็คือแท่นที่ตั้งพระพุทธรูปประจำใต้ต้นโอ๊กของเรานั้นมีความเสียหายอันเกิดจากเง่าโอ๊กหรือว่ารากโอ๊กที่มันเติบโตขึ้นที่มันขยายขึ้นตามกาลเวลาเนี่ยมันก็ดันขึ้นมาทำให้ฐานพระที่เป็นอิฐเป็นปูนนั้นมีความแตกร้าวแล้วก็เอียงจนพระอาจารย์เห็นใช้คำว่าจากฐานพระมันก็จะกลายเป็นหอเอ็นปิซ่าคือมันเอ็นใกล้จะล้มหรือว่ามีความเป็นไปได้ที่จะล้มนอกจากนั้นแล้วอาจสงอาจสงก็คือว่าแท่นหรือว่าฐานที่สร้างเอาไว้เพื่อที่จะเป็นที่นั่งของพระสงฆ์ที่มาประชุมกันทำกิจกรรมของทางวัดของเราเนี่ยมันก็มีความทรุดโทรมไปตามสภาพก็คือรากโอ๊กดันด้านโน้นด้านนี้รากใหญ่รากฝอยด้วยดังนั้นมันก็จะมีความร้าวมีความต่ำสูงสภาพคือไม่ราบเรียบก็ดูไม่สวยงามรวมไปถึงภูมิทัศน์รอบด้านก็คือจุดที่เก็บขยะรีไซเคิลของโครงการรักโลกรักน้องของเราที่อยู่ด้านหลังต้นโอ๊กเวลาทำกิจกรรมถ่ายภาพอะไรบางทีก็จะเห็นแล้วก็ถ้าดูให้ว่ามันมีความไม่ลงตัวก็ไม่ลงตัวดูในแง่ดีดูในแง่ที่เป็นโพซิทีฟก็อาจจะมีความลงตัวไปอีกแบบแต่กันนั้นโดยรวมก็ถือว่าเป็นทัศนียภาพที่ยังไม่ลงตัวแล้วก็การตั้งการวางเขาเรียกว่าสตอเรจหรือว่าที่เก็บของก็ดูใกล้กับที่ทำกิจกรรมของเราแล้วก็มีความเขาเรียกว่าบางจุดก็คือดูยังไม่สวยงามไม่โปร่งโล่งก็ทีนี้เรามีบ้านเรามีที่ที่ขยายไปแล้วก็มีกะรัตใหญ่เพียงพอที่จะบรรจุข้าวของทั้งหมดทั้งมวลได้ก็เลยคิดกันว่าถ้าเราโยกย้ายไปแล้วก็ปรับสถานที่ตรงนี้ให้โล่งก็จะมีความสวยงามมากขึ้นอันนี้ในส่วนของความเป็นไปเป็นจริงของทางวัดของเราในบริเวณส่วนนั้นแล้วก็เหตุปัจจัยอีกส่วนอื่นก็คือท่านพระอาจารย์ของเรานั้นก็ได้รับมอบได้รับทราบได้รับแจ้งว่าทางโรงพยาบาลสงฆ์ที่ท่านพระอาจารย์ได้มีส่วนในการเกี่ยวข้องในการหาทุนในการก่อสร้างหรือว่าในการประสานงานในการหาอุปกรณ์อะไรต่างๆให้กับทางโรงพยาบาลสงฆ์ที่ทางภาคใต้ที่รู้กันนั้นเขาก็จัดทำพระประจำพระประธานประจำตึกโรงพยาบาลสงฆ์ตึกสงฆ์แล้วก็จะสร้างพระประธานองค์ย่อม แจกจ่ายแก่ท่านผู้มีอุปกรคุณท่านผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอันหนึ่งในนั้นก็จะได้ถวายท่านพระอาจารย์ของเราด้วยในคราวที่ท่านเดินทางประจำพรรษาที่เมืองไทยในเวลากลับมาก็จะนำกลับมาก็เห็นว่า ควรจะเมื่อมีได้พระพุทธรูปที่ท่านผู้มีจิตศรัทธาถวายมาก็ควรจะมีที่ตั้งที่
เหมาะสมนะฮะก็ประจวบเหมาะในส่วนนี้ด้วยอีกส่วนหนึ่งก็คือคุณโยมพี่มนมากผิวนวลพร้อมทั้งสามีก็คือคุณโยมธงชัยวินัยธรรมนี่ก็ได้มาร่วมทำบุญในช่วงวันวิสาขบูชาก็ได้มาเห็นสภาพของฐานพระและก็อาสงและบริเวณโดยรอบก็มีจิตศรัทธามีความดำริว่าอยากจะปรับปรุงอยากจะสร้างฐานพระนะปรับสร้างอาสงแล้วก็ปรับภูมิทัศน์ในส่วนของในส่วนนั้นของทางวัดเราเนี่ยให้ดูลงตัวหรือว่าให้มีความสวยงามให้มีความสมบูรณ์ก็เลยมาประจวบกันด้วยเหตุปัจจัยหลายๆส่วนก็จึงมีโครงการนี้ขึ้นมาแล้วก็พร้อมทั้งมีเจตนาเป็นเจ้าภาพก็ไม่เชิงว่าเป็นเจ้าภาพของว่าเป็นอาจจะใช้คำว่าเป็นต้นศรัทธาเป็นโต้โผก็ว่าได้หรือว่าเป็นผู้มีศรัทธาส่วนตัวบริจาคปัจจัยในการไว้เป็นทุนเริ่มต้นในการก่อสร้างนะก็ดังที่ท่านทั้งหลายได้รับทราบกันแล้วก็มีพระอาจารย์ท่านแนะคือคุณโยมมีเจตนาจะบริจาคเป็นจำนวนเงิน $10,000ท่านพระอาจารย์ก็เห็นว่าถ้าบริจาคในจำนวนหมื่นหรือหมื่นขึ้นไปเนี่ยตามที่เป็นมาเนี่ยมันมีปัญหาในการทำรายงานเขาเรียกว่าเกี่ยวกับภาษีของวัดเขาเรียกว่าเรื่องทำแท็กของวัดเนี่ยมันจะมีข้อยุ่งยากอยู่ก็คือต้องถามหาที่ผู้บริจาคถามเอาข้อมูลของผู้บริจาคว่าเป็นใครยังไงเอาเงินเอาทองมาจากไหนอะไรอย่างนั้นนะท่านอาจารย์ก็เลยว่าลดลงมาสัก1เซนนะเอาแค่ $9,999 ดอลลาร์จุด99เซนนะก็จะเขาเรียกว่าขจัดปัญหาในส่วนนั้นไปได้และอีกส่วนหนึ่งก็ในแง่ของความเขาเรียกว่าความหน้าความเป็นมงคลก็ว่าได้อะเรียกว่าการถือการเล่นคำการเล่นตัวเลข 9,999.99 เนี่ยมันก็สื่อถึงเป็นที่รู้กันว่าสื่อถึงความเป็นมงคลเพราะว่าเลข9นั้นก็เป็นเลขมงคลสื่อถึงพุทธคุณ9นะและนอกจากนั้นก็สื่อถึงโลกุตรธรรม9นะแล้วก็คำว่า9อย่างที่เราท่านได้รับทราบได้รู้กันก็คือมีเป็นคำที่มีความหมายเชิงบวกเป็นความหมายที่เป็นมงคลคำว่า9หน้า9ไปนะก็สื่อถึงความเจริญ9หน้าความเป็นมงคลในส่วนนี้นะก็คุณโยมก็เลยได้สนอง ความข้อเสนอของท่านพระอาจารย์ก็ได้บริจาคทำบุญก็คือเป็นจำนวนเงิน 9,999.99 เป็นให้เป็นเลข9ทั้งหมดนอกจากนั้นแล้วญาติโยมที่มาทำบุญกันในวันนั้นนะฮะก็ได้บริจาคกันโดยทำบุญกันในวันนั้นเป็นจำนวนเยอะทีเดียวแล้วก็พระอาจารย์นี่ก็คือก้มมองดูเพราะว่าต้องการดูข้อมูลที่คุณโยมกัลยาว่องทิพย์คงคาได้แจ้งมาซึ่งเป็นการแจ้งยอดเงินทำบุญในวัน 4th of July หรือว่าวันทำบุญลดระดมต้นโพของเราว่าเงินทำบุญจากที่คุณโยมพิมลมาศผิวนวลได้เริ่มไว้
แล้วก็ญาติโยมที่รู้ข่าวได้ทําบุญก่อนหรือทําบุญในวันงานนั้นก็มารวมกันเป็นทั้งหมดทั้งมวลท่านพระอาจารย์บอกว่าเอามารวมเป็นต้นทุนในการใช้จ่ายในโครงการสร้างฐานพระอาสงฆ์พร้อมปรับภูมิทัศน์ของทางวัดเหล่านี้ทั้งหมดเมื่อรวบรวมแล้วก็ได้ยอดทั้งหมดก็คือ 17,198 ดอลลาร์นะอันนี้คือเงินทุนนะเงินกองทุนที่ได้รับการทําบุญได้รับการบริจาคมาแล้วแต่ก็อย่างที่ว่านะก็คือทุนนะทรัพย์ในการก่อสร้างในการทําโครงการในครั้งนี้เนี่ยท่านสถาปนิกคาดการไว้ประมาณการไว้นั้นก็คืออยู่ระหว่าง 70,000 ถึง 100,000 ดอลลาร์นั้นถ้าหากว่าหักจากตัวเลขนี้ก็ยังเหลืออีกมากดังนั้นญาติโยมท่านที่รับชมรับฟังรับทราบก็ถ้าหากว่ามีจิตศรัทธาจะร่วมในการบุญการกุศลครั้งนี้ก็ขอเชิญได้เรื่อยๆที่วัดของเรานะก็จะเป็นการส่งจดหมายส่งปัจจัยมาทำบุญก็ได้หรือจะมาบริจาคทำบุญที่วัดก็ได้ทางวัดเราก็จะออกใบอนุโมทนาบัตรให้ทุกดอลลาร์ทุกเซนนะตามสูตรของท่านพระอาจารย์ว่าอย่างนั้นบริจาค1เซนขึ้นไปก็เป็นถือว่าเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญเป็นผู้มีอุปการะต่อทางวัดต่อโครงการครั้งนี้หลายท่านก็คงจะได้บริจาคทำบุญไปแล้วก็เรายังเปิดรับศรัทธาของท่านจนกว่าโครงการหรือว่าจนกว่ากองทุนของเรานั้น จะมีจำนวนหรือว่ามีตัวเลขที่ตรงตัวเลขที่เต็มตามที่สถาปนิกได้กำหนดไว้ได้ประมาณการไว้ว่ามีค่าใช้จ่ายวัตถุค่าใช้จ่ายก่อสร้างค่าใช้จ่ายช่างคืออะไรต่างๆทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถ้าเต็มแล้วถ้าตามสูตรของท่านของทางวัดของเราที่ท่านพระอาจารย์ดร.จัญญาของเราได้ทำไว้นะก็คือถ้าเต็มก็ประกาศให้รับทราบว่าเต็มแล้วสำหรับโครงการนี้สำหรับงานบุญนี้ก็จะประกาศเป็นเช่นนั้นแต่ตอนนี้ยังไม่เต็มนะที่อาตมาจะต้องเอามาอ่านโครงการเอามาย้ำในส่วนนี้ก็เราได้เกินไปก็คือว่าท่านพระอาจารย์ได้ให้ช่วยดูแลก็อยากจะให้เป็นไปตามแนวที่ท่านพระอาจารย์ได้กระทำมาแม้ว่าจะ มีความอาจจะยากหรือว่าอาจจะไม่เป็นไปดังท่านแต่ก็อยากจะให้เป็นนั่นก็คือว่าโครงการใดๆที่ท่านพระอาจารย์ดำริขึ้นมาแล้วก็ที่จะต้องใช้ทุนทรัพย์นั้นไม่ช้าไม่นานหรือว่าก่อนที่จะเสร็จการเสร็จงานก็คือทุกอย่างจะลงตัวหมดเฉพาะก็คือเฉพาะอย่างยิ่งก็คือในแง่ของการมีผู้ช่วยเหลือมีทุนทรัพย์ในการดำเนินการเนี่ยดังนั้นก็ถือว่าในคราวที่อาตมาได้รับผิดชอบดูแลเนี่ยก็อยากจะให้เป็นไปตามแนวเดิมนะก็จึงจะต้องอาจจะมีการมากล่าวถึงงานโครงการมีการรายงานความคืบหน้าความเป็นไปของโครงการนี้อยู่เรื่อยๆท่านพระอาจารย์ก็ได้ฝากไว้ว่าเงินทำบุญนั้นถ้ามีความพร้อมมีความเหมาะสมลงตัวก็ให้เอาประกาศเอามาประกาศให้ทุกท่านได้รับทราบอยู่เรื่อยๆว่ามีท่านผู้ใดบริจาคบ้างแล้วในที่นี้ก็ไม่ได้หมายถึงว่าเพื่อที่จะรู้ว่าใครบริจาคใครไม่บริจาคไม่ใช่อย่างนั้นนะก็คือเพื่อเป็นการเสริมศรัทธาประกาศเกียรติคุณของผู้ที่มีจิตศรัทธาได้ทําบุญแล้วก็เพื่อที่จะได้รับทราบตามความเป็นจริงว่างบประมาณเรามากขึ้นเท่าไหร่
ยังขาดไปเท่าไหร่นะเพื่อที่จะได้ร่วมกันนะช่วยกันในการทำภารกิจงานของวัดของเรานั้นให้สำเร็จลุล่วงไปได้นะอันนี้ก็เป็นความพิเศษของงาน One Fourth of July ของวัดพุทธปัญญาของเราในส่วนหนึ่งนะก็คือมีการเปิดโครงการงานก่อสร้างของวัดพุทธปัญญาของเราอีกวาระหนึ่งความเป็นจริงแล้ว ในงานก็ยัง มีเรื่องที่จะอยากจะปรารภตามที่ได้แจ้งไว้ว่าจุดไหนที่ควรจะมองกันให้ได้เห็นธรรมหรือว่าให้ได้แง่คิดในส่วนของการจัดงานวันรดน้ำนมต้นโพของทางวัดของเรางานรดน้ำนมต้นโพกับวันประกาศอิสรภาพของประเทศสหรัฐอเมริกามันเกี่ยวข้องกันยังไงมันจะบรรจบกันยังไงในมุมมองของอาตมาก็มันบรรจบกันได้นั่นก็คือวันประกาศอิสรภาพภาษาอังกฤษเรียกว่าวัน Independence Day คือวันเป็นอิสระเป็นอิสระไม่ขึ้นตรงกับใครนะก็คือ มีอิสรภาพหลุดพ้นจากการครอบงำของใครดังนั้นทางพุทธเราก็มีคำนะทางพุทธเราก็มีจุดที่เราสื่อธรรมสื่อภาวะตรงนี้ก็คือต้นโพหรือว่าโพธิต้นโพในอ่านอย่างหนึ่งว่าโพธิเนี่ยก็สื่อถึงการตัดสรู้การหลุดพ้นจากการครอบงำของกิเลสหรือว่าของสิ่งใดๆก็มันบรรจบกันตรงนี้คำที่มันมาเกี่ยวข้องกันเนี่ยก็คืออิสรภาพที่ทางประเทศสหรัฐอเมริกาได้รับมันเป็นอิสรภาพอาจจะเรียกว่าอิสรภาพทางกายแต่ว่าโพธิคือการตรัสรู้การรู้ตื่นเบิกบานนั้นเป็นอิสรภาพทางจิตใจมันเป็นวันที่เกี่ยวข้องหรือว่าพูดถึงความเป็นอิสรภาพนะเหมือนกันนะต่างกันแต่ว่าอาจจะส่วนหนึ่งเป็นอิสรภาพทางกายเป็นหลักอาจจะมีส่วนอิสรภาพทางใจนะปลอดโปร่งโล่งใจมาบ้างในระดับหนึ่งนะแต่ว่าในทางพุทธเราที่เรียกว่าวันโพธิถ้าพูดถึงโพธิพุทธภาวะตรงนี้นะมันเป็นการสื่อถึงอิสรภาพทางจิตใจนะความปลอดโปร่งความโล่งของจิตใจที่ปราศจากสิ่งเศร้าหมองสิ่งเจือปนสิ่งปรุงแต่งใดๆก็มาประจบกันตรงนี้มาเชื่อมกันตรงนี้ในส่วนของที่มาของต้นโพนั้นพระอาจารย์ก็ได้ปรารภในส่วนหนึ่งแต่ว่าเกี่ยวกับต้นโพก็มีข้อมูลที่แบ่งปันกันที่เขาแชร์กันไว้ต้นโพก็คือต้นไม้ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้พระเจ้าของเรายกพระโคตมะโคดมของเรานั้นท่านตรัสรู้ใต้ต้นโพตามที่เรารู้กันในวันวิสาขบูชาต้นโพนั้นก็มีอยู่ที่พุทธคยาประเทศอินเดียแต่ว่ามันเป็นต้นโพต้นที่4นะต้นปัจจุบันที่เห็นเราอยู่นี้ต้นแรกนั้นก็อย่างที่เราได้รับทราบกันท่านอาจารย์ก็กล่าวถึงก็คือมันตายเพราะว่าพระมเหสีของพระเจ้าอโศกมหาราชนั้น ได้ให้คนเอาน้ำร้อนเยาน้ำร้อนไปลอกราดรถแล้วก็ทำให้มันตายไปเขาว่ากันว่ามีอายุอยู่ประมาณ200หรือ200กว่าปีนะอายุของต้นโพต้นแรกแล้วพระเจ้าอโศกก็อธิษฐานแล้วก็ช่วยทำให้ฟื้นขึ้นมาดังที่ท่านอาจารย์ได้ให้ข้อมูลไปบ้างแล้วก็ต้นที่สองนั้นก็อยู่ยืนยาวยืนยาวมาระยะหนึ่งตามข้อมูลเขาบอกว่าไม่ใช่ระยะหนึ่งสิแต่ก็ถือว่ามากทีเดียวมีอายุราวๆ800ปลายๆ800กว่าปีปลายๆเกือบจะ900ปี
แล้วก็ตายลงเพราะว่ากษัตริย์ฮินดูในยุคที่ศาสนาฮินดูรุ่งเรืองกษัตริย์ฮินดูรุ่งเรืองก็มาเขาเรียกว่ามาตัดมาโค่นมาทำลายนะก็ ได้ตายลงไปแต่ว่ากษัตริย์ฮินดูที่ทำลายต้นโพนั้นชื่อว่าสสังกาเนี่ยหลังจากที่สั่งให้โค่นต้นโพทำลายต้นโพแล้วเนี่ยก็เกิดอาเพศเกิดความวิบัตินะฮะได้เสียชีวิตได้ตายลงภายใน7วันนะฮะก็กษัตริย์พุทธขึ้นมามีชัยอีกครั้งหนึ่งก็ได้มาทำตามธรรมเนียมของพระเจ้าอโศกก็คือมีการลดน้ำนมต้นโพที่เป็นที่มาที่พระอาจารย์ได้แจ้งว่าทำไมจึงมีการต้องลดน้ำนมนะก็เพราะว่าเนี่ยมันมีธรรมเนียมของพระเจ้าอโศกในการที่จะฟื้นฟูในการที่จะช่วยให้ต้นโพกลับมามีชีวิตอีกงอกขึ้นมาใหม่ในกษัตริย์พุทธเราองค์นี้ก็ได้ทำตามพระเจ้าอโศกก็ได้ต้นโพนะต้นโพต้นที่3ขึ้นมานะต้นโพต้นที่1อย่างที่บอกอายุประมาณ200ปี200กว่าปีต้นที่2อายุ800กว่าปีถึง900นะทีนี้ต้นที่3เนี่ยก็อยู่ยาวนะอยู่ยาวจนหมดอายุไขไปเองนะเขาว่ากันว่าในปีพ.ศ. 240018 19เนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยที่มันมีการโค่นล้มเพราะว่ามีพายุพัดมีพายุใหญ่โค่นแล้วก็มันก็แก่มันก็มีอายุมากนะแล้วก็ได้โค่นล้มลงแล้วก็มีนายพลโทเซอร์อเล็กซานเดอร์คันนิงแฮมที่เป็นนักสำรวจพุทธสถานโบราณสถานชาวอังกฤษที่ทำหน้าที่ขุดค้นพุทธสถานในช่วงนั้นมาพบก็ได้ ไปรับรู้ว่าต้นโพต้นที่3นั้นได้โค่นลงแล้วก็มีหน่ออยู่2หน่อเกิดขึ้นในบริเวณนั้นท่านก็ย้ายหน่อเล็กไปไว้อีกใกล้ๆกันนั้นแล้วก็เอาหน่อที่สมบูรณ์ไว้คงเดิมในจุดเดิมนะต้นที่3ที่โค่นไปนั้นเนี่ยเขาว่ากันว่ามีอายุนะ 1,200 กว่าปีนะเกือบ 1,300 ปีนะตามข้อมูลเขาแจ้งไว้อย่างนั้นนะมีเผยแพร่กันดังนั้นนะต้นที่3ที่มันตายเองเนี่ยโค่นลงเองนะแต่ว่าต้นที่4ที่เซอร์อเล็กซานเดอร์คันนิงแฮมได้เอาไปได้ดูแลแล้วก็ได้ปลูกแทนจุดเดิมเป็นต้นที่4นี้ก็สืบอายุมาปัจจุบันนี้ก็อยู่ประมาณ140ปีโดยรวม130กว่าปีถึง140ปีอันนี้เรื่องของต้นโพที่ศรีมหาโพธิ์ที่พุทธคยาแต่ว่าต้นโพธิ์ที่วัดพุทธปัญญานั้นก็มีอายุ พร้อมๆกับการก่อสร้างวัดร่วมๆ20ปีนะราวๆ20ปีก็โด่งดังที่ท่านพระอาจารย์ได้บอกนะครับว่าท่านพระอาจารย์ดร.พระมหาบางเขมานันโทนั้นได้มีศรัทธานำกิ่งโพเนาะกิ่งโพมาจากที่ตอนเนี่ยที่ตอนที่มีรากพร้อมปลูกอะไรเนี่ยมาจากอินเดียโดยใช้วิธีซุกไว้ในผ้าจีวรในถ้าแบบพระห่มผ้าจีวรมันก็จะมีลูกบวบที่อยู่ด้านแขนด้านซ้ายก็เอาซุกตรงนั้นสมัยก่อนการนำของพวกนี้ก็คงจะการตรวจค้นการตรวจสอบก็คงจะไม่และเข้มงวดมากก่อนก็เลยเอาเข้ามาได้แล้วก็มีอยู่ที่วัดพุทธปัญญาของเราแล้วก็ท่านพระอาจารย์ก็ได้ริเริ่มในการจัดงานลดน้ำนมต้นโพเสมอมาหลายปีมาแล้วก็กระทำกันมาทุกๆปีเป็นการเขาเรียกว่าบำรุงต้นโพอันเป็นต้นไม้ตรัสรู้เป็นต้นไม้มงคลเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเป็นต้นไม้ที่สื่อถึง
พระพุทธเจ้าในแง่หนึ่งต้นโพเขาเรียกว่าเป็นอุเทสิกะเจดีเป็นเจดีชนิดหนึ่งเรียกว่าอุเทสิกะเจดีก็คือเป็นสิ่งที่ทำให้จิตใจเรานั้นได้หวนระลึกนึกถึงเจาะจงถึงพระพุทธเจ้าโดยตรงนะก็อะไรที่เป็นสื่อถึงพระพุทธเจ้านะเขาก็จัดเป็นอุเทสิกะเจดีไม่ว่าจะเป็นรอยเท้ารอยพระพุทธบาทจีวรบาทหรือของใช้บริขารของท่านหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับท่านก็อย่างนี้ก็คือต้นโพว่ากันในแง่หนึ่งก็คือเป็นต้นไม้ที่เกิดพร้อมกับพระพุทธองค์นะฮะเกิดพร้อมกับพวกเราเขาเรียกว่าเป็นสหชาติเราก็มีความเคารพมีความนับถือต้นโพทีนี้คำว่าเรียกชื่อคำว่าต้นโพนั้นมันก็มีความหมายในตัวมันเองก็อย่างที่ว่าอ่านมาโพธิโพธิก็หมายถึงภาวะของการรู้ตื่นเบิกบานหรือว่าการตรัสรู้ดังนั้นการลดน้ำนมต้นโพอาตมาก็ได้พูดไปในวันงานในส่วนของการทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ทั่วๆไปว่าให้ถือว่าการลดน้ำนมต้นโพเป็นการบำรุงต้นโพเป็นการทำให้ต้นโพนั้นได้รับปุ๋ยได้รับสารอาหารได้รับความได้มีความเจริญเติบโตแล้วก็ให้ถือว่าเป็นรูปธรรมที่สื่อถึงนามธรรมรูปธรรมของการรดน้ำให้อาหารต้นโพนั้นก็ให้สื่อถึงว่ามันเป็นรูปธรรมของการที่เราควรจะรู้ว่าเรามีโพธิภายในเรามีต้นโพภายในก็คือต้นโพในใจของเราหรือว่าต้นโพคือใจของเราที่เราจะต้องมีการบำรุงโพธิภาวะหรือว่าพุทธภาวะต้นโพต้นนี้ต้นโพที่ใจของเรานั้นให้มีความเจริญเติบโตให้มีความสมบูรณ์ให้กลายเป็นต้นโพที่แข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็เป็นโพที่เบ่งบานเป็นโพที่สมบูรณ์ก็หมายถึงว่าเรามีเชื้อแห่งการตรัสรู้อยู่ในใจอยู่ในจิตของเราแล้วเขาเรียกว่ามีโพธิจิตจิตที่จะรู้ตื่นเบิกบานจิตที่จะตรัสรู้เราไม่เรียกว่าตรัสรู้ก็แล้วกันตรัสรู้มันเป็นคำที่ใช้กับพระพุทธเจ้าใช้คำว่าเป็นคำที่เพาะสื่อถึงสำหรับคนทั่วไปสำหรับเราท่านก็เรียกว่าโพธิก็หมายถึงการรู้แจ้งรู้ตื่นเบิกบานตามพระพุทธองค์ในฐานะที่เป็นอนุพุทธะถ้าหากว่าจะทำได้จะมีบุญวาสนาจะมีเหตุปัจจัยก็เหตุปัจจัยก็คือเราก็หมั่นบำรุงหมั่นดูแลหมั่นบำรุงโพธิภาวะพุทธภาวะในใจภาวะแห่งการรู้ตื่นเบิกบานในใจของเรานั้นอยู่เนืองๆสักวันหนึ่งนะต้นโพหรือว่าเชื้อหรือว่าหน่อแห่งการรู้แจ้งรู้ตื่นเบิกบานในใจของเรานั้นนะก็จะเบ่งบานก็จะสมบูรณ์แบบนะก็จะเต็มเปี่ยมนะไอ้ตรงนี้คือสาระสำคัญของงานนะสาระสำคัญของงานที่เราสามารถที่จะสื่อถึงธรรมหรือว่ามองให้เข้าใจมองให้เห็นธรรมในส่วนนี้ได้ว่าการที่เรามาร่วมทำบุญลดน้ำนมต้นโพในแต่ละครั้งแต่ละคราวนั้นก็ให้เสมือนหนึ่งว่าเตือนย้ำเตือนเราว่าเราควรจะหมั่นดูแลบำรุงพุทธภาวะในใจเราโพธิจิตในใจเรานั้นให้งอกงามเจริญขึ้นเรื่อยๆจนกว่าจะรู้แจ้งสมบูรณ์แบบหรือว่าเขาเรียกว่ารู้แจ้งรู้จนวิมุตติหลุดพ้นอันนี้ก็คือในส่วนของ การมาร่วมงานแล้วก็การปรารภงานทำบุญวันลดน้ำนมต้นโพหรือวันถวายน้ำนมต้นโพวัน 4th of July ของทางวัดพุทธปัญญาของเราที่ผ่านมาก็อาตมาก็เห็นว่ามีส่วนที่จะเป็นประโยช
ในส่วนของการทำความเข้าใจกันอีกครั้งเกี่ยวกับเรื่องของโครงการก่อสร้างฐานพระอาสงและปรับภูมิทัศน์ของทางวัดของเราแล้วก็งานที่มันมีซ่อนธรรมะสื่อธรรมะอยู่ในนั้นก็ได้เอามาปารภในาการแสดงธรรมในรายการธรรมทานของวัดพุทธปัญญาในภาคเช้าแรกๆก็ตั้งใจไว้ว่าอาจจะพูดอาจจะไม่เต็มชั่วโมงหรือจะเต็มหรือจะเกินทั่วไปถ้าท่านที่รับชมรับฟังรายการธรรมะของทางวัดที่อาตมาแสดงบางทีเขาบอกว่าเซลล์อยู่ว่าของอาตมาส่วนมากมันจะเกินจะเลยก็พยายามจะให้เป็นไปตามเจตนาท่านพระอาจารย์ท่านก็บางทีก็ไม่แล้วแต่เหตุปัจจัยของท่านบางทีก็แค่ครึ่งชั่วโมงบางทีก็จุดจวนจะชั่วโมงบางทีก็ชั่วโมงบางทีก็เลยชั่วโมงอาตมาก็คิดว่าอาจจะเป็นประมาณนั้นแต่ก็พยายามที่จะให้อยู่ในภายใน1ชั่วโมงเพราะว่าจาก6โมงถึง7โมงก็จะเป็น1ชั่วโมงแล้วก็จะเป็น7โมงนั้นเป็นเวลาฉันเช้าของทางพระคณะสงฆ์ท่านอื่นๆเนี่ยก็จะรอดังนั้นในรูปแบบของการนำเสนอรายการธรรมทานก็จะพยายามทำตามแนวที่ท่านพระอาจารย์ได้ปฏิบัติได้กระทำมาให้มากที่สุดดังนั้นในช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการคิดว่าจะได้ทำภาวนาร่วมกันก็ขอเชิญชวนทุกท่านนั้นได้ร่วมกันภาวนาวันละนิดเพื่อที่จิตจะได้แจ่มใสสักเล็กน้อยขอเชิญชวนณบัดนี้พอสมควรแก่เวลาก็ขอเชิญทุกท่านได้แผ่เมตตาพร้อมกันสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัชชาหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งหมดทั้งสิ้นเทอญก็เชิญรับพรเนาะสุขีทีฆายุโกภวะ
อภิวาทานสีลิสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารุธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระรังก็ขอขอบคุณญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่ได้มารับชมรับฟังรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาแห่งนี้อาตมาก็จะพยายามอ่านรายชื่อท่านที่ได้เข้ามาชมรายการว่าจะมีท่านใดบ้างก็มีหลายท่านทีเดียวนะบางท่านก็ยังอาจจะเข้ามาแล้วก็ออกไปบางท่านก็ยังอยู่ก็จะอ่านรายชื่อท่านที่ยังอยู่ก่อนนะฮะก็คือมีคุณโยมจิรารัตน์เกียรติสันติคุณคุณโยมพยาวเจนพนัทคุณโยมพรพันธ์เบ็ดเร่คุณโยมนพรัตน์บุญกอบคุณโยมพันธ์สังวิรัตนะถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยคุณโยมกิตติมาบริกส์คุณโยมสุพันธิกาฉายารักษ์คุณโยมกระยาว่องทิพย์คงคาคุณโยมอีทคุกหรือยังไงเนี่ยแล้วก็คุณโดยประมาณนี้นะที่ปรากฏขึ้นให้เห็นแล้วก็ได้ทำคอมเมนต์ไว้นะก็จริงๆก็มีหลายๆท่านนะที่รับชมรับฟังรวมไปถึงครูบาอาจารย์ก็เห็นในช่วงที่ถ่ายทำนั้นก็มีท่านพระอาจารย์พระมหาทวีปคตปุญโญของเราเจ้าอาวาสวัดแทนวันดีก็ได้รับชมรับฟังด้วยก็ขอกราบพระคุณกราบขอพระคุณเป็นอย่างยิ่งเป็นอย่างสูงรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาในวันนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ